กลับมาในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมคงจำข่าวกรณีของหนุ่มเยอรมันคนหนึ่งนะครับที่ไปก่อคดีลักทรัพย์ในออสเตรเลียครับแล้วก็ตำรวจออสเตรเลียก็จับได้นะครับแล้วก็รับโทษตามไปแล้วเรียบร้อยก็จะส่งตัวกลับแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมันนะครับแล้วก็ส่งผ่านมาที่บ้านเรารอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วปรากฏว่าตำรวจออสเตรเลีย2คนหลับพอหลับแล้วนายคนนี้ก็หนีผมจำได้หนีแล้วตัดสายไฟอะไรด้วยตอนนั้นนะฮะปรากฏว่าจับกุมตัวได้แล้วนะครับนี่ฮะนายคาร์โลคอนสแตนตินโคนะครับเป็นชาวเยอรมันอายุ25ปีเองครับก็ถูกจับได้วันนี้เขามีการแถลงข่าวแล้วก็มีการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะตลอดเวลาเนี่ยคุณโคเนี่ยนะครับอารมณ์ดีมากก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดทักทายตลอดเวลานะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมทำผิดไปแล้วครับสวัสดีครับนี่ฮะซึ่งก็มีการสอบสวนนะครับแล้วก็จุดที่มาทำแผนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นจุดที่คือช่วงที่ตำรวจออสเตรเลียมาเมืองไทยนะครับอยู่ที่สนามบินก็ขอห้องพักนะเพราะว่ารอเปลี่ยนเครื่องนานก็ขอห้องพักแล้วก็หลับครับพอหลับปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่านายโคเนี่ยก็เดินออกมานะครับออกมาจากห้องพักประมาณสักตีสี่แล้วก็เดินออกมาแล้วก็หาทางออกจากอาคารผู้โดยสารนะฮะแต่ก่อนที่เขาจะออกมาจากอาคารผู้โดยสารเนี่ยนะครับเขาไปนวดแผนโบราณด้วยนะโอ้โหตอนนี้หนีออกมาเนี่ยก่อนจะหนีก่อนจะหนีเขาไปนวดแผนโบราณสถานที่นวดแผนโบราณอยู่ในสนามบินนะฮะแล้วก็พอนวดเสร็จแล้วเขาก็ไปหลบอยู่ในช่องแอร์หลบอยู่ในช่องแอร์นะครับจนกระทั่งมาถึงประตูที่เป็นทางเข้าออกของแม่บ้านที่ใช้อยู่เป็นประจำเขาก็ใช้เวลาอยู่ในสนามบินประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วเขาก็ใช้เหรียญเนี่ยเปิดกล่องสัญญาณแล้วก็ตัดสายไฟ2เส้นโดยตัดแบบเดาๆแบบนั้นแหละแต่พอตัดแล้วมันไม่มีสัญญาณดังเวลาเขาผ่านประตูเปิดปิดประตูนะฮะคือตัดถูกแล้วก็นั่งรถโดยสารก็ไม่ได้กรุงเทพเลยนะฮะซึ่งก็ทางด้านผู้บริหารสนามบินก็เห็นข้อบกพร่องตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีประตูเข้าออกถึงโอ้โห900จุดนะครับแต่ว่าถูกจับได้เนี่ยเพราะว่านายคาร์โลไปติดต่อสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยครับเอาติดต่อเมื่อวานนี้เอ้าติดต่อไปติดต่อทำไมก็เลยถูกจับกุมตัวได้นะฮะคือศาลบ้านเราตัดสินพิพากษาจำคุกนายโคนะครับ4เดือนปรับ 5,000 บาทนะครับโทษจำคุกรอลงอาญา1ปีกระบวนคือข้อหาก็คือเข้าเมืองผิดกฎหมายครับนะครับแล้วก็นายคาร์โลก็จ่ายค่าปรับเรียบร้อย 5,000 บาทนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็รอส่งกลับไปที่เยอรมันจากการสอบสวนเนี่ยนายคาร์โลบอกว่าเขาไม่ได้วางแผนหนีเลยนะเพียงแต่ว่าตอนที่ตำรวจออสเตรเลียหลับเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกอึดอัดเพราะว่าเขาก็รับโทษไปแล้วเรียบร้อยและเขาก็ได้ข่าวว่าคือตอนจะส่งกลับเยอรมันเนี่ยเขายังไม่อยากกลับเขาบอกเขายังไม่ได้เที่ยวอะไรเลยแล้วมาที่นี่เนี่ยเขาเคยได้ข่าวว่าเมืองไทยสวยงามมากเมืองไทยได้ข่าวเขารู้จักพัดพงเขารู้จักถนนข้าวสารเขาก็เลยอยากไปเที่ยวนะฮะก็เลยหนีออกมาแล้วก็ไปเที่ยวที่ขึ้นชื่อซอยคาวบอยยังไปเลยอยู่แถวอโศกโอ้โหแล้วก็มาบอกว่ายอมรับเลยว่าเมืองไทยสวยงามจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอ้โหคือตอนที่หนีออกมาจากห้องพักเพราะว่าเจ้าหน้าที่หลับนี่นะยังมีอารมณ์ไปนวดแผนโบราณนะคงจะได้ข่าวคงจะได้ข่าวว่านวดดีว่านวดดีว่าเมืองไทยเนี่ยแบบจะสูตรการนวดแผนโบราณเนี่ยสุดยอดก็นวดก่อนนะแล้วค่อยหนีออกมาจากสนามบินนะโอ้โหแล้วเสร็จแล้วยังไปเที่ยวด้วยใช้เวลาสั้นก็เหตุเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะครับครึ่งเดือนครึ่งเดือนก็ไปเที่ยวมาแล้วหมดทุกที่พัดพงด้วยนี่นะพัดพงด้วยแล้วเขาบอกประทับใจมากนะฮะหลังจากนี้เนี่ยนะฮะจะเดินทางกลับมาอีกแน่นี่ก็มาดีๆนะมาให้มันเข้าตามตรอกออกตามประตูไม่ต้องมาตัดสายฟงสายไฟนะฮะโอ้โหยอดอารมณ์ดีมาก